ชมครับความพยายามในการปรับตัวของร้านอาหารถ้าร้านอาหารดูเราอยู่ตอนนี้ผมย้ำอีกครั้งเราเข้าใจมากๆถึงสถานการณ์ไม่ให้เข้าไปนั่งกินในร้านแล้วจะขายกันอย่างไรนำเสนอไปก่อนหน้านี้ไงครับร้านซูชิที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมให้ใช้วิธี drive in ขับรถเข้าไปแล้วไปนั่งกินที่สุดยกเลิกครับเก็บข้าวเก็บของผู้ว่าลงนามไม่ให้ drive in เข้าไปเขาก็กลัวเรื่องของการแพร่ระบาดเขาก็เห็นว่าถ้าไปนั่งกันอยู่ในรถก็ใกล้ชิดกันทั้งที่มาจากครอบครัวเดียวกันนะฮะนั่งในรถนานๆเดี๋ยวกลัวจะแพร่ระบาดอีกทีนี้อันนี้ผมขอชมเลยเจ้าของร้านไดโซซูชิคุณนิรุตแก้วคำฟูหักมุมฮะงั้นเปลี่ยนจาก drive in เป็น drive through ขับรถเข้ามาซื้อแบบ take away กลับบ้านเอาเมนูละ20บาทเลยคือปรับตอนแรกเนี่ยเข้ามาจอดในที่ที่ร้านจัดเตรียมไว้ให้แล้วนั่งกินกันนั่งทานในรถเปลี่ยนเป็นไม่ต้องจอดทานขับเข้ามาซื้อแล้วขับกลับบ้านไปพอได้ของปุ๊บเอาใส่รถปุ๊บคือ drive through ไงแล้วก็ขับกลับบ้านต้องยอมนะแกปรับหลายรอบจริงๆอ่ะไปสู้จริงๆใช่แกบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก็ประสบปัญหาแบบนี้หลังจากมีคำสั่งห้ามก็มีแนวคิดเอารถ2ล้อเขาเรียกอะไรนะรถ2ล้อ4ล้อ4ล้อแดงมาบริการแบบ delivery ก็แก้ปัญหาไปได้คราวนี้ก็พยายามแก้ปัญหาเนี่ยคือตัวอย่างเลยฮะของคุณผู้ชมฮะความพยายามของเขาในที่สุดฮะก็สามารถแก้ปัญหาได้เห็นว่าเป็นไดรฟ์ทูมีเสียงใช่ไหมฮะลองดูฮะปรับใหม่นะครับปรับใหม่ก็คือเป็นฟาสต์ฟู้ดไดรฟ์ทูครับเทคเอเวย์กับบ้านก็คือลูกค้าเทคเอเวย์อยู่แล้วแต่ลูกค้าก็ไม่สามารถจอดหน้าร้านได้เพราะว่าหน้าร้านเป็นมีเส้นขาวแดงก็ไปจอดที่ร้านจอดรถแต่ผมก็แนะนำลูกค้าว่าไม่ควรมารับประทานในร้านจอดรถนะเพราะมันผิดมาตรการแต่ลูกค้าก็สามารถเทคแบบง่ายๆกินแกะกินง่ายๆทุกอย่างก็ทำง่ายๆให้ลูกค้าสำหรับฟาสต์ฟู้ดในการกินลูกค้าได้ชื่นชมครับก็ปรับตัวนะฮะถึงแม้ทุกอย่างมันจะบีบคั้นก็ตามค่ะ